ขอทานคนจีนกันนิดนึงต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยพยายามจะแจ้งเบาะแสไปให้คุณการจอมพลังเยอะเหลือเกินซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาได้ข้อมูลมาบอกว่าไอ้กลุ่มนี้มันมีทั้งหมด9คนจับได้แล้ว6คนยังจับไม่ได้อีกจับไม่ได้เยอะเลยฮะต้องบอกแบบนี้บอกว่ามีคนบอกว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพเท่านั้นต่างจังหวัดก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยคุณการบอกว่าโอ้โหตายละแบบนี้จัดการเองคนเดียวไม่ได้ละต้องพึ่งแบบว่าหน่วยงานหลักของบ้านเราครับทั้งกระทรวงพม.กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านนายกเนี่ยต้องลงพื้นที่มาดูแลแล้วแหละคือเรื่องชักจะใหญ่เกินกำลังแล้วแน่นอนครับผมเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.นะครับก็มีการพูดคุยเรื่องนี้กันสุดท้ายคุณท็อปวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับก็บอกว่ามีการพูดคุยเรื่องของการแก้ไขปัญหาขอทานคนจีนในประเทศไทยนะครับบอกว่าเผลอๆเนี่ยมันเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติด้วยครับฮะซึ่งกระทรวงพม.เองประสานทุกหน่วยงานครับหน่วยงานความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยตำรวจนะครับเร่งแก้ไขอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าการขอทานในประเทศไทยทุกพื้นที่ผิดกฎหมายนะครับและประเทศไทยให้ความสำคัญเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะครับตอนนี้ครับคุณท็อปวราวุธเนี่ยบอกว่ามีการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามอยู่เสมออยู่แล้วเพื่อดำเนินการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับไปฟังเสียงรัฐมนตรีนิดนึงครับนะครับด้านในหลายๆกิจกรรมดังนั้นการทำงานเกี่ยวกับเรื่อง NIM รวมถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ภาพรวมแล้วเนี่ยจะเป็น 3-4 หน่วยงานด้วยกันทำงานด้วยกันนะครับบทบาทหลักของกระทรวงพม.จะทำเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับดังนั้นในขณะนี้เองก็กำลังรอความชัดเจนครับจากทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนว่ากรณีที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่คือที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้ว่ามันมีคนเข้าไปแจ้งคุณการจอมพลังไงชี้เบาะแสว่าอ้าวตรงนี้มันเหมือนว่ามีคนจีนเนี่ยมานั่งขอทานอยู่นะแล้วรายได้ได้วันหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นนะโอ้โหคุณการเนี่ยก็เหมือนประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่ต่างๆนะครับลงพื้นที่ไปแล้วไปเจอจริงๆไงโอ้เยอะจริงๆนะคะแล้วก็หลายพื้นที่อย่างที่คุณปิ๊กบอกเลยอ่ะแล้วมันน่าแปลกเนาะแต่ละคนเวลาโดนจับอ่ะคุณปิ๊กก็จะไม่มีใครแตะโทรศัพท์มือถือเลยแต่ผลปรากฏล่ามเขามาจากไหนก็ไม่รู้มาขอคุยขอเคลียร์บางคนบอกเงินขอทานที่ขอมาได้เนี่ยให้เลยให้ตำรวจเลยเหมือนกับให้ตัวของขอทานอ่ะได้รับอิสรภาพอ่ะคุณกันบอกว่าได้ข้อมูลมาแบบนี้ว่าขอทานคนจีนกลุ่มนี้มีทั้งหมด9คนจับได้แล้ว6คนนะครับคนที่6จับได้หมาดๆก็คือเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตรงแถวสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดงนะครับส่วนอีก3คนยังหลบหนีอยู่นะครับตอนนี้ตำรวจก็เร่งขยายผลนะครับหาต้นตอของขบวนการตอนแรกเข้าใจว่ามีเฉพาะในกรุงเทพคุณการบอกแบบนั้นทำไปทำมาเนี่ยนะฮะมีคนร้องเรียนเข้ามาเยอะเลยทีเดียวบอกว่าไปเจอขอทานคนจีนเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยนะที่เชียงใหม่ระยองก็มีเหมือนกันแล้วก็จะมีจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆอ่ะกระจายตามพื้นที่แบบนี้คุณการก็บอกว่าโอ้โหแบบนี้มันเริ่มเกินมือตัวเองละใช่และลักษณะท่าทางเขาก็จะเหมือนกันเลยนะคะนิ้วกุดมือกุดใบหน้าเละด้วยการโดนสาดน้ำกรดเขาบอกน่าจะเป็นน้ำกรดนะคุณปิ๊กนะเพราะว่าคือลักษณะเนี่ยคือมันเละเป็นจุดๆไงมันไม่ได้ถูกแผลไฟไหม้อ่ะถึงแม้ว่าคนที่จับได้บางคนเนี่ยนะขอทานบางคนก็จะพูดผ่านล่ามมาว่าเขาเคยเป็นทหารเก่าหรือบางคนอาจจะอ้างว่าโดนไฟไหม้มาก็เลยเละแบบนี้แต่จริงๆแล้วคุณหมอในบ้านเราประเมินหลายคนแล้วนะคะว่าอย่างเงี้ยโดนน้ำกรดนะคุณการจอมพลังบอกว่าไอ้แบบนี้นะครับเกินมือผมแล้วคงต้องเป็นหน้าที่ของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองอย่างเช่นท่านนายกผบ.ตร.รัฐมนตรีกระทรวงพม.นะครับเข้ามาจัดการเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะขอทานคนนึงเนี่ยนั่ง1วันได้เงิน 11,000 ใช่ไหมค่ะถ้ารวม9คนเท่ากับกระบวนการนี้ได้เงินต่อเดือนประมาณ 2.7 โอ้โหไอ้เงินเหล่านี้มันไหลออกไปนอกประเทศเยอะมากๆเนี่ยคุณปิ๊กก็วันที่เขาไปจับอะค่ะผู้ชายอยู่คนนึงที่คุณปิ๊กเอาภาพให้ดูอะที่เขาแขนกุดอะผลปรากฏว่าเขานั่งอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็โดนจับนะครึ่งชั่วโมงนี่เขาได้ไปประมาณ900กว่าบาทโอ้โหคิดดูดิรายได้ดีเหลือเกินนะฮะแต่ทำไม่ได้นะคุณผู้ชมครับผิดกฎหมายผิดกฎหมายนะครับทีมข่าวของเราได้ข้อมูลหลักฐานนะครับเป็นพาสปอร์ตของขอทานคนจีนที่ถูกจับคนแรกกับคนที่2นะครับพบว่ารูปถ่ายพาสปอร์ตเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีใบหน้าเป็นแผลคล้ายถูกน้ำร้อนสาดอยู่แล้วนะคือพูดง่ายๆว่าตอนที่เขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขามีความผิดปกติที่ใบหน้าอยู่แล้วมีบาดแผลแบบนี้อยู่แล้วนะครับและทำพาสปอร์ตวันเดียวกัน
ตอนที่จับเนี่ยทั้งคู่บอกว่าไม่รู้จักกันใช่ไหมทำไปทำมาเนี่ยเขาไปจับสังเกตว่าพาสปอร์ตเนี่ยทำไมทำวันเดียวกันเลยเนี่ยเห็นไหมหนังสือเดินทางเนี่ยทำวันเดียวกันแล้วก็หมดวันเดียวกันหมดอายุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาพร้อมกันหมดแล้วค่ะและทีมข่าวได้รับแชทจากเอเจนซี่ครับบอกว่ามีคนติดต่อให้ช่วยต่อวีซ่าพบว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกับขอทานคนจีนคนที่ว่านี้ด้วยนะฮะเนี่ยแหละคุณปิ๊กไอประเด็นเนี้ยก็มันก็เลยมีดราม่าขึ้นมานะเขาบอกก็เป็นยังไงล่ะฟรีวีซ่ากันแล้วเขาบอกว่าข้อมูลนะคะคือขอทานเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะมาทางรถไฟความเร็วสูงอ่ะมาทางลาวอ่ะแล้วก็ทะลุเข้ามาที่บ้านเราไม่ได้มาเครื่องนะนะฮะอ่ะก็มาหลากหลายนี่แหละครับคุณผู้ชมทีมข่าวยังได้ข้อมูลอีกนะครับว่าขอทานกลุ่มเนี้ยมีรถตู้มารับส่งไปปล่อยตามจุดสะพานลอยแบบนี้นะครับได้เงินวันละเป็นหมื่นนี่แค่ส่วนน้อยเขาบอกว่าเรื่องจริงอาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับจะจับหรือว่าทำอะไรมันยากเพราะว่าพวกกลุ่มแก๊งขบวนการพวกนี้มีคนในกระซิบบอกความเคลื่อนไหวของตำรวจอยู่สมมติว่าตำรวจเนี่ยกำลังจะลงพื้นที่มาอ่ะมันก็โทรบอกกันแล้วบอกว่าเฮ้ยตำรวจมาก็หนีกันไปก่อนนี่แหละครับแต่หลังจากเป็นข่าวแล้วก็มีตำรวจมาจับจริงเนี่ยยังไม่มีใครกล้าออกมานั่งขอทานครับแต่เชื่อว่าไม่เกิน5วันเนี่ยเดี๋ยวกลับมาอีกแน่นอนครับไอ้บาดแผลที่ว่านี้คุณผู้ชมครับที่เมื่อกี้พี่ก้อยเกิดไว้นิดหน่อยนะฮะที่หลายคนบอกว่าเป็นบาดแผลที่มันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับหรือว่าบางคนที่ถูกจับเนี่ยบอกว่าเขาเคยเป็นทหารมาก่อนก็เป็นบาดแผลจากการสู้รบเราไปพูดคุยกับหมอก๊อฟครับเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่เรื่องของบาดแผลที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของขอทานคนจีนทั้งหลายครับหมอก๊อฟอธิบายบอกว่าคือเท่าที่หมอรู้นะไอ้โรคแบบนี้ที่ทำให้เป็นแผลแบบนี้มันไม่มีนะถ้าเป็นโรคทางพันธุกรรมเนี่ยต้องเป็นแตกกำเนิดเลยแต่คนจีนกลุ่มนี้อยู่คนละหมู่บ้านไม่น่าจะใช่อาการป่วยจากโรคแน่นอนครับไอ้แผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าแผลเป็นหดรั้งครับเกิดจากโดนไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับผิวหนังพุพองระดับ2ถึงเป็นแผลแบบนี้ได้ส่วนคนปกติทั่วไปถ้ามีแผลแบบนี้จะไม่กล้ามานั่งขอทานหรอกเพราะอะไรเขาจะอายเขาไม่กล้าเข้าสังคมนะครับกรณีนี้อาจจะเกิดจากการโดนกระทำให้เกิดแผลอย่างตั้งใจเพื่อให้เกิดความสงสารคือหมายว่าตั้งใจทำให้เป็นแผลเลยแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่จะมานั่งขอทานแบบนี้อยู่แล้วคือพอคนเห็นปุ๊บเนี่ยคนก็จะสงสารมากเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆที่อวัยวะครบ32หรือว่าหน้าตาปกติดีถูกไหมและสุดท้ายเนี่ยคนที่ทำบุญบริจาคเงินไปเนี่ยก็กลายเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการในการเรียกความสงสารที่หลากหลายนะคะคือแน่นอนแหละสภาพเบื้องหน้าที่เราเห็นสภาพแต่ละคนนี่ก็คือดูไม่ได้อะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยจะสวมใส่เป็นชุดนักศึกษามาบ้างอย่างเงี้ยเพื่อเรียกความสงสารนะคะจนแบบคือเราไม่เห็นหน้าเพราะว่าหน้าที่แท้จริงอ่ะมันไม่ปรากฏไงเนื่องจากว่าเป็นแผลพุพองไปหมดเลยบางคนนี่เป็นแผลยันหัวเลยบางคนแขนกุดขากุดอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มาเรียกความสงสารนะคะคือตอนนี้เข้าข่ายที่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยค่ะแล้วเขายังพูดคุยกันเลยไปถึงขั้นที่ว่ามันน่าสงสารนะคือไอ้ตอนที่เขาถูกทำร้ายร่างกายแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะหรือว่าไปประสบเหตุที่แบบโดนน้ำกรดบ้างที่หลายคนคาดการไปเพราะยังไม่ได้คำตอบที่แท้จริงหรือโดนน้ำร้อนลวกอะไรเงี้ยเขาต้องทรมานขนาดไหนอ่ะครับก็เดี๋ยวรอตรวจสอบแล้วกันเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศไปแล้วนะครับค่ะอ่ะคนไทยใจบุญนะคะ นั่งแป๊บเดียวได้หลายตังเลยอย่างเงี้ยเป็นเราเห็นสภาพแบบนี้เราก็สงสารนะเนาะสงสารแต่หลังจากนี้ไปต้องคิดให้หนักละใช่ต้องเก็บความสงสารไว้ก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราไปให้เงินเราไปทำบุญเนี่ยมันอาจจะเป็นการเหมือนไปส่งเสริมให้เขาเนี่ยอยากจะมาเป็นขอทานในบ้านเรามากยิ่งขึ้นด้วยถูกต้องค่ะ